แตกทั้งแตงทั้งบาทเจ้าวาดมาเห็นจับศึกจับศึกเลยไม่รู้เนี่ยจะมาบวชอยู่ได้กินไม่รู้ยังไงน่าจะลำบากกูแล้วไม่บวชไม่บวชดีกว่าบวชก็ลำบากเราไม่ค่อยเก่งเลิกโอ้ดีใจนี่ท่านเจ้าคุณนี่ก็เป็นท่านพระที่น่าเคารพนับถือวัดไร่ขิงท่านเจ้าคุณวัดอาดำหลวงที่นี่จริงนี่เวลาท่านสิ้นบุญไปกูขอเหรียญท่านไปแขวนหลวงพ่อท่านเจ้าคุณวัดนี้แล้วโอ้ยเล่นไพ่ชนะก็หมดทุกด่านทำไมท่านแย้มพอไม่ใช่เรื่องมันแล้วตลกกันมั่งคิดอะไรเล่นในวัดไปออกชื่อในอำเภอคนจะหัวเราะเลยน่าจะไม่ได้มาแล้วแต่ครูนี่โอ้ทีนี้การบวชนี่เราต้องเคร่งอยู่ในศาสนาพี่นุ้ยถ้าบวชคิดว่าบวชได้นะคิดว่าอย่างนั้นครับแต่ว่าพระนี่สบายเลิกครับจริงเวลาไปสวดนี่โอ้ยถวายทองเยอะไม่ใช่เหมือนมึงไม่นับถือวันก่อนเห็นย่าตายทำไมไม่นิมนต์พระกูไม่มีตังค์เอาแล้วงานศพไม่สวดแล้วมึงทำไงกูเปิดแผ่นซีดีอะดิลูกหลานตอนเย็นมานั่งกันเต็มนั่งไหว้ตู้ลำโพงกันอยู่ลำโพง4ลูกกูเอาผ้าวอนมาคลุมไว้เอาจีวรมาคลุมเลยนั่งไหว้กันเต็มเศรษฐกิจไม่ดีกูทำไงอะแผ่นเดียวเปิดตลอดงานไว้คิดดูฮะนู้เปิดแผ่นซีดีเดี๋ยวยากเกือบไม่ได้ขึ้นสวรรค์ทำไมแผ่นสะดุดคิดดูมันติดอยู่กุดละกุดละกุดละกุดไม่ชะลานี่พอเนี่ยตอนนี้พี่นุ้ยเนี่ยทำอาชีพอะไรอ่ะไม่ครับผมเป็นเด็กวัดตอนนี้เป็นเด็กวัดเหรอครับเป็นเด็กวัดเด็กวัดอะไรมีแบงค์พันเต็มกระเป๋าอ้าวไม่ใช่อยู่วัดธรรมดากูอยู่กับพระสุเทพนุกเทพไหนเทพเทือกโอ้นี่ลูกศิษย์เรียนอยู่แอบชวนโมกพอที่เป็นเด็กวัดของพระสุเทพพอดังพระสุเทพนี่คนเต็มวัดไปดูดิคนมากกว่าวัดไร่ขิงอีกตอนนี้ไปหาพระสุเทพเมื่อวานท่านประยุทธ์ไปจังวะไปทำไมผ้าหมายฉันไปใส่บาตรยังฉันกันไม่หมดเลยเหรอแต่พระสุเทพนี่คนใต้ก็ศรัทธากันเยอะเพราะว่าท่านอยู่ในดวงใจอ๋อเหรอบวชไม่นานดังเลยโอ้ยแล้วแกสวดเพราะเทศดีไปบินตบาตรนกหวีดโอ้ไปไหนไม่หมดนั่นโอ้ลูกเนรที่เดินเป่ากันทั้งวัดทำไมไม่รู้ไปไหนฉันไม่ได้พระวัดอื่นได้กินนกกระจอกเทศอาตมาฉันนกหวีดไม่ไหวนะโยมโอ้แสดงว่าพระสุเทพนี่กระเทศเพราะอ๋อไม่ใช่กระเทศมันพระบ้านเราพระบ้านเราเทศห้วงนอนเจริญพรนะญาติโยมแล้วพระสุเทพเทศยังไงพี่น้องสวัสดีมวลมหาประชาโยมเฮ้ยเรียกแกเลเหมือนพ่อไวโพสเนี่ยตอนนี้พระสุเทพคนเลเหมือนพ่อไวโพสเลยังไงอ่ะโอ้นิ่มน้องแม่ทองเนื้อดีอย่าลืมลุ่มนะพี่นี่ที่เคยเชิญไปอยู่สะพานผ่านฟ้าอย่าลืมราชดำเนินที่เราเคยเดินขบวนชวนไปอยู่ราชประสงค์ละท่านคงจำมันอยู่กันหลายวันอยู่กันจนกันรังไข่ไปอยู่ร่วมกันสุขสันต์เกินใครยังจำได้